ออกกำลังกายนะคะก็คือดีก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวด้วยค่ะสำหรับข้อดีของการออกกำลังกายนะคะแน่ๆก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะและ2ก็คือการออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยนำเวลาที่เราว่างเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากในการทำกิจกรรมอย่างอื่นก็คือการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายดีอย่างไรหรอคะก็ดีต่อสุขภาพทำให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนค่ะถ้าเรามีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับมันทำให้เราทำงานหนักได้มากขึ้นนะครับร่างกายเราสามารถทนทานได้มากขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นนะครับโรคเครียดนะครับก็จะไม่มีนะครับซึ่งอันที่4ก็คือมันช่วยป้องกันนะครับช่วยป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆก็จะเป็นโรคอ้วนโรคความดันอะไรพวกนี้นะครับมันก็ลดความเสี่ยงของเราได้แรงบันดาลใจสำหรับในเรื่องของการออกกำลังกายส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะก็เพียงแค่หวังว่าตัวเองเนี่ยจะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้การออกกำลังกายเนี่ยเป็นการสร้างสังคมอย่างหนึ่งนะคะทำให้เรามีสังคมกับทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็บุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้นค่ะแรงบันดาลใจเรื่องของการออกกำลังกายก็คือเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะก็คืออย่างดิฉันเองก็ชอบเล่นกีฬาก็คือเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนะคะซึ่งเป็นกีฬาที่ชอบอยู่แล้วก็เลยชอบเล่นเป็นประจำนะคะแรงบันดาลใจก็ร่างกายสิคะร่างกายของเรารักตัวเองรักร่างกายตัวเองนะคะแล้วเริ่มต้นที่เป็นภูมิแพ้ก่อนแล้วก็เป็นไมเกรนนะคะก็เลยไปเล่นกีฬาคือโยคะนะคะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นคือไมเกรนก็ไม่เป็นปวดหัวก็ไม่ปวดเชิญทุกคนนะคะมาเล่นโยคะหรือออกกำลังกายอะไรก็ได้ค่ะนิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีท่าโยคะให้สักท่าหนึ่งนะคะยกมือซ้ายทิ้งมือขวาประกบกันให้แน่นค่ะหายใจเข้าหายใจออกม้วนเข้าหายใจเข้าหายใจออกลึกยาวนับยกขึ้นอีก1 2 3 4 5 6 7 8หายใจออกผ่อนคลายม้วนเข้าค่ะเป็นไงบ้างคะคุณเจี๊ยบเมื่อกี้สบายมากเลยค่ะช่วยให้เราผ่อนคลายในการทำงานไม่ปวดเมื่อยนะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาออกกำลังกายด้วยกันนะคะทำทุกๆวันมีวินัยทำให้สุขภาพเราแข็งแรงค่ะรักตัวเองนะคะออกกำลังกายทุกวันค่ะสู้ๆสำหรับแรงบันดาลใจนะครับหลักๆเลยก็คือการกลัวความป่วยนะครับแล้วก็เพราะว่าถ้าป่วยแล้วเนี่ยก็มันก็จะเป็นภาระให้กับครอบครัวนะครับขอเท้าความนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคุณพ่อผมป่วยนะครับเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบนะครับซึ่งตอนนี้ก็รักษาได้เกือบหายแล้วนะครับช่วงที่แกป่วยนะครับแกจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในภาวะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งตอนนั้นก็ทำให้ต้องใช้เวลาใช้ทรัพยากรต่างๆช่วยกันดูแลแกเยอะพอสมควรนะครับซึ่งพอไล่เลียงไปถึงสาเหตุของการป่วยในครั้งนั้นนะครับก็มันก็จะเกิดว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับมาจากการเป็นโรคเบาหวานถ้าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันมาจากการที่เราอ้วนก่อนนะครับซึ่งพอเราคิดทบทวนมาแล้วเนี่ยก็เลยว่าถ้างั้นเราคงไม่อยากจะอ้วนเลยต้องหาวิธีการในการที่จะทำให้ไม่อ้วนนะครับก็คือการต้องออกกำลังกายนะครับเมื่อเราเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเนี่ยผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้พนักงานของบริษัทขอนแก่นแหอวนของเราเนี่ยนะครับมาออกกำลังกายร่วมกันเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ไม่เพียงแต่ที่เราได้ลงทุนสร้างสนามแบดขึ้นมานะครับผมคิดว่าในโอกาสอนาคตเนี่ยก็คงจะได้สร้างสนามกีฬาประเภทอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตซอลนะครับหรือสนามบาสอะไรต่างๆที่เป็นกีฬาที่พนักงานของขอนแก่นแหอวนเรานิยมนะครับฉะนั้นก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนให้พวกเรามาใช้บริการสนามแบดเยอะๆนะครับจะได้คึกคืนขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือสุขภาพของบุคลากรในองค์กรก็จะแข็งแรงนะครับสุขภาพดีกันทั่วหน้าครับอ
ก็อยากจะฝากพี่น้องชาวขอนแก่นแห่อวนทุกๆคนนะครับให้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายจะทำให้ท่านมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสภาวะจิตใจที่ดีนะครับที่มั่นคงและอีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้เราแก่ช้าลงเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนก็หวังว่าพวกเราทุกๆคนคงจะเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนตลอดไปครับ